เอ้ยเมื่อก่อนเป็นไหมอีกเป็นแบบนี้ป่ะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวอีกมันดีวันดีคือขึ้นมาไหนลองดูสิมันจะเอาประสบการณ์ตรงดูสิเป็นอย่างเขาไหมเนี่ยเมื่อก่อนอีกดูท่าทางก็เป็นอย่างเขาแล้วก็มาเริ่มดีวันดีคืนรอบที่แล้วที่มาก็ยังเป็นเจ้าค่ะหลวงตาบอกว่าเป็นนกน้อยอยากบินออกจากกรงทองเจ้าค่ะแล้วพอกลับไปก็ไปร้องห่มร้องไห้โทรหาอาจารย์อาทิตย์เจ้าค่ะแล้วอาจารย์เมตตาแก้ให้มาเจ้าค่ะหลวงตาอาจารย์ที่แก้ไงไปร้องห่มร้องไห้กับอาจารย์ที่ไปยังไงไม่คือตอนก่อนหน้านี้มันเหมือนคือมันหยาบน้อยลงเรื่อยๆแล้วมันก็ละเอียดลงเรื่อยๆแต่ว่าอาจารย์อาทิตย์ก็สอนว่าจะเป็น 0.00001 มันก็เป็น1แล้วมันตั้งที่ว่ามีตัวเราแล้วก็มันอาจารย์บอกว่าของโยมมันเหลือแค่แบบเหมือนมันไปให้ข้าวมันยังมีสิ่งที่ทำยังดีกว่าโลกสิ่งนี้ยังดีกว่าสิ่งนี้คือมันมีตัวตนของผู้ให้ค่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็ที่เข้าใจผิดหนักที่สุดในภาคปฏิบัติคือโง่ไปเองเข้าใจว่าเวลาหลวงตาสอนว่าให้ปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ก็เลยนึกว่าถ้าทุกข์เนี่ยมันผิดมันเป็นการแบบแสดงว่าปฏิบัติผิดทางทำไม่ถูกเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ดีแล้วก็มโนนิพพานไปเองว่าหลวงตาเนี่ยไม่ทุกข์เงี้ยเจ้าค่ะซึ่งพอไปเข้าใจจากอาจารย์อาทิตย์ว่าจริงๆมันไม่มีคำว่าสุขหรือทุกข์ได้ซ้ำมันมีแค่อาการใดอาการหนึ่งคือกระทบมายังไงมันก็เป็นแบบนั้นแต่ให้มันเด้งเดียวอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าอ้าวเราทุกข์ได้หรอมันเป็นธรรมชาติหรออย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาหลังจากนั้นมันก็เลยเหมือนกับก็ปล่อยให้มันเป็นไปของมันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็อีกอันที่เข้าใจผิดคือไปท่องว่ามันต้องเชื่อไปเลยศรัทธาไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปนั่งแบบภาคสอนตัวเองกลายเป็นไปยึดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาจริงๆเหมือนที่หลวงตาบอกไอ้สิ่งเนี้ยมันแค่เป็นการน้อมไว้ในใจแล้วมันก็ต้องไปดูกายใจในปัจจุบันตามความเป็นจริงว่าจนแบบเหมือนมันต้องเชื่อคือเหมือนอาจารย์อาทิตย์สอนว่ามันทุกคำสมมุติที่หลวงตาสอนกัลยาณมิตรสอนใครที่ออกมาพูดสอนเนี่ยมันเป็นสังขารไม่ถึงมันเป็นคำสมมุติที่เขาใช้อธิบายสภาวะซึ่งมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำได้ถ้าโง่ไปเอาคำไหนมายึดแล้วก็จะไปเอาสภาวะนั้นมันก็มีตัวตนหมดเลยเจ้าค่ะเหมือนมันคือกล่าวโดยสรุปเหมือนมันต้องอยู่กับศูนย์จริงๆเจ้าค่ะหลวงตาเหมือนมีเหมือนพอมันอยากมันก็จะมีตัวตนมันก็จะทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นหนึ่งแล้วก็กลับศูนย์มันเหมือนมันแค่จะเรียกว่า01สังขารวิสังขารเอาอะไรก็ได้สักอย่างแล้วก็น้อมอันนั้นดูอันนั้นอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าหลักๆที่เข้าใจผิดคือเข้าใจว่าหลวงตาไม่ทุกข์เลยพยายามจะก๊อปปี้ตอนนั้นคือพอเป็นอย่างงี้ก็เป็นนกน้อยในกรงทองเลยเจ้าค่ะหลวงตาพออยู่บ้านทํางานหนักๆ ก็จะแบบทําไมฉันต้องทํางานหนักอย่างงี้ด้วยแบบเดี๋ยวก็ตายแล้วไปอยู่วัดดีกว่าลึกๆมันก็จะคิดแบบนี้พออะไรมากๆเขาก็จะคือมันจะแบบมีแบบนิดนึงแต่ว่ามันคือการให้ค่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ยึดมันถือมันได้มันต้องเห็นตัวเองตอนที่เป็นหนึ่งแต่ว่าถ้ามันหนีมันไม่ยอมดูมันก็ยากที่จะเห็นคือคนพูดให้ตายยังไงมันต้องเลิกหนีก่อนต้องเห็นทุกตอนที่มันเป็นหนึ่งซึ่งถ้าหนีไม่ว่าจะเป็นการหนีโดยการภาคเอาธรรมะกบหนีไปดูหนังฟังเพลงหนีไปนอนหรืออะไรก็ตามถ้าไม่ยอมดูทุกมันจะไม่มีทางเห็นว่าเราเป็นหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้าไม่เห็นมันก็จะไม่ปล่อยวางตามธรรมชาติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราฟังธรรมแล้วมันก็คิดเอาเองปฏิบัติเอาเองอย่างนั้นนะอย่างที่อีกก็ว่าอยากจะถามต้องพูดดูนะตุโลพระแม่ครูบาอาจารย์เจ้าแห่งจิตที่เป็นพระอริยสงฆ์มีพระผู้ใหญ่ถามท่านว่าหลวงปู่ยังมีโกรธอยู่ไหมหลวงปู่บอกว่ามีแต่ไม่เอาทำไมโกรธแล้วโกรธไม่ใช่ทุกข์มันก็ทุกข์ความทุกข์ไม่อยู่อ่ะนี่
สังขารเป็นทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์แต่ไม่เอาแล้วก็มีพระอินทรสงฆ์องค์นึงเดี๋ยวลูกศิษย์ท่านจะว่าเราก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้คือลูกศิษย์ท่านพระเป็นพระอาละว่าก็มาบอกเราว่าหลวงปู่ถ้าก็เป็นพระอรหันต์เราก็ยอมรับไม่มีอะไรข้อสงสัยเลยในหลวงท่านแต่พระอุปถาก็บอกว่าไม่ตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่มาไม่เคยเห็นหลวงปู่ที่อารมณ์ดีเลยมีแต่อารมณ์เสียหงุดอารมณ์เสียทั้งวันแล้วไม่ใช่ทุกข์อ่ะนะก็ทุกข์แล้วเราอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะเจ้ามาพระอรหันต์มาหลายองค์มากเราก็เห็นท่านมีอารมณ์นะเราอยู่กับท่านบางทีท่านก็ดุด่าว่าเราตั้งแต่เช้ายันค่ำทุกวันเลยนานมากเลยด่าทีก็4วันเพิ่มรอบเช้ารอบกลางวันรอบบ่ายรอบเย็นรอบค่ำแล้วทุกข์มากเวลาดูก็ดูจริงๆอ่ะด่าจริงๆอ่ะโมโหจริงๆเออแต่ท่านไม่มีผู้เสวยคือเวลาพอท่านส่งน้ำไปล้างเท้าท่านส่งน้ำให้ท่านแล้วเราก็ขัดเท้าล้างเท้าให้ท่านเอ๊ะไม่ท่านไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรเลยมันโล่งไปหมดเลยทะลุไปหมดน่ะธรรมก็บอกว่าเพราะท่านสิ้นผู้เสวยแต่ถ้าเราไปเอาแต่ความรู้อันเนี้ยไปดูมันก็จะผิดไปเลยว่าท่านสุขอย่างเดียวว่างอย่างเดียวคืออาการมันมีอยู่ความทุกข์ก็มีอยู่ท่านก็งุนงิดเวลาโมโหเราก็กระดุจริงๆล่ะจริงๆแต่ผู้เสวยหมายถึงว่าความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีอารมณ์มีอยู่แต่ผู้ที่เสวยอารมณ์ไม่มีสิ้นผู้เสวยอย่างเดียวเนี่ยพระอรหันต์สิ้นผู้เสวยอย่างเดียวสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านสิ้นผู้กินอาการอย่างเดียวอาการมีอยู่ความทุกข์มีอยู่โมโหก็มีอยู่แต่สิ้นผู้เสวยอย่างเดียวไม่ใช่ว่าไปดูตรงท่านว่างโล่งโปร่งเบาสบายอย่างเดียวอันนี้มันเข้าใจผิดหลายคนปฏิบัติเข้าใจผิดมากเลยพวกมีจิตรู้จิตเห็นเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะไปดูแต่คนที่ขึงความว่างไว้ในใจแล้วก็บอกว่าเขาไม่มีอาการของจิตกระเพื่อมเลยไปดูแต่ความว่างอันนั้นเขานิพพานแล้วพอเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์อ่ะให้ท่านไปให้ท่านดูไปเอาไปให้ดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปให้ลูกศิษย์เราดูด้วยพอท่านป่วยก็ไปรักษาแต่พวกมีจิตมีอภิญญาก็บอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านจิตยังกระเพื่อมอยู่ยังมีอาการของจิตแต่ท่านดูในหมู่พวกกันเองอ่ะอาการของจิตไม่มีใจว่างเปล่าอย่างเดียวไม่มีอาการของใจมันว่างอย่างเดียวว่างโล่งโปร่งเบาสบายอย่างเดียวผู้ท้ายในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมเลยติดอาการว่างโล่งโปร่งเบาสบายอย่างเดียวเพราะว่าดูพระอรหันต์เนี่ยไปดูว่าพระอรหันต์เนี่ยมีอาการใจยังไม่ว่างจากอาการไม่มีอาการก็ตายแล้วคนเรามันต้องมันยังไม่ตายขันห้าไม่ต้องเป็นอาการอยู่เพราะว่าลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งร่างกายจิตสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตเมื่อไม่มีกายสังขารไม่มีจิตสังขารแล้วชีวิตจะอยู่ได้ยังไงล่ะแล้วจิตเนี่ยมีในพระพิธรรมจิตมีตั้ง121ประเภทมีทั้งจิตที่เป็นกุศลอกุศลและจิตเป็นกลางๆแล้วจะบัญญัติทำไมว่าจิตมีทั้งกุศลและอกุศลไม่ใช่ทำไมจิตไม่ดีอย่างเดียวว่าโลภโกรธสบายอย่างเดียวแล้วในเวทนาขันธ์มีทั้งสุขและทุกข์และเป็นกลางๆแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะบอกมีแต่สุขอย่างเดียวมีแต่กลางๆอย่างเดียวแล้วบัญญัติทำไมว่าเวทนาขันธ์มีทั้งสุขเวทนาและทุกเวทนาและอทุกขมสุขเวทนามันมีหมดแต่ผู้ยึดถือไม่มีแม้แต่นิพพานก็มีอยู่ไม่เคยหายไปไหนแต่ผู้ยึดถือนิพพานไม่มีเนี่ยเราเข้าใจผิดดังนั้นน่ะพอเราเข้าใจผิดปุ๊บไม่แก้ความเข้าใจผิดเราปฏิบัติก็เข้าใจผิดว่าพระอรหันต์เนี่ยจะปฏิบัติให้ตัวเราเป็นพระอรหันต์คือให้มันว่างโลภโกรธสบายอย่างเดียวอาการของใจมันไม่ถูกใจนิดเดียวก็ไม่ได้หน่อยเดียวก็ไม่ได้แต่เราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านโอ้โหดุมากเลยดุมากมีอารมณ์ด้วยแต่ใครก็ยอมรับกันทั้งหมดว่าท่านเป็นพระอรหันต์เข้าใจยังกราบขออมขมาหลวงตาด้วยจ้ะค่ะคือหนูก็เคยเห็นแต่หลวงตาแล้วเสร็จแล้วคืออาจารย์ที่บอกว่าแต่ละคนบุคลิกลักษณะก็จะไม่เหมือนกันแต่ด้วยความที่หลวงตาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะพูดว่าอะไรไม่ค่อยมีอารมณ์แบบคือหนูเห็นหลวงตารักต้นไม้แต่มันตายหลวงตาก็ดูไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนหรือเวลามีคนแบบ
ที่หนูเห็นแล้วหนูหมั่นไส้อยากแบบอยากด่าอะไรในใจอย่างเงี้ยหนูก็เห็นหลวงตาอดทนฟังได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหนูก็ไปมโนเข้าใจผิดเองว่าหลวงตาเนี่ยอุเบกขาได้กับทุกอย่างไม่มีทุกข์คือรู้ว่ามีกังวลแต่ดันไปตีความอีกว่าไม่มีทุกข์เสร็จแล้วพอไปยึดอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าพอปฏิบัติผิดปุ๊บทุกข์เนี่ยทนได้แต่ว่าทนไม่ได้ที่รู้สึกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตามากทําไมเราปฏิบัติไม่ได้ดีไม่สมที่ท่านเหนื่อยอะไรเงี้ยอาจารย์ที่ก็บอกว่าโอ๊ยมันมั่วมากเลยโคตรมั่วเนี่ยมั่วแบบไม่รู้จะมั่วยังไงมั่วทุกอย่างทิ้งไปหมดทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็แบบคืออาจารย์อาทิตย์บอกว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตอนผัสสะที่ไม่ดีมากระทบหลวงตาไม่ได้คลาสสิฟายหมายถึงไม่ได้ตีความได้ซ้ำว่ามันเรียกว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์อย่างแบบผู้รับเหมาหนีลูกศิษย์ดื้อตีกลับไปกลับมาลูกศิษย์เพี้ยนว่าอะไรแล้วก็การคืออาจารย์ก็บอกว่ามันก็มีการกระเพื่อมตามธรรมชาติเลิกให้ค่ามันไปเลยว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็แบบคืออยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันขณะเลิกมโนนิพพานได้แล้วอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่ามันก็ตลกที่แบบดูหลวงตาใกล้ชิดทั้งดูนอกดูในมาตั้งนานมันยังไม่รู้โง่เข้าใจผิดได้ไงเจ้าค่ะหลวงตาพอมีอันนี้มันก็เลยแบบมีตัวตนทุกเรื่องเลยเจ้าค่ะด้วยความที่อยากเป็นลูกศิษย์ดีเด่นก็โง่ค้าง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 เงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาจิตเกิดดับแต่โง่ทุกดวงอาจารย์บอกอันนี้ก็เป็นมันมีทุกอย่างอะไรชีวิตเนี่ยมันดำเนินไปก็ต้องมีปัญหางานก่อสร้างมีมากมายปัญหาก็ต้องเยอะมากมายไม่ว่าจะปัญหาเรื่องอะไรงานก่อสร้างเราก่อสร้างหลายชิ้นหลายอย่างพร้อมกันทั้งรั้วทั้งกุฏิเมชีทั้งลานธรรมโอ้โหบางทีมันวันหนึ่งมาหลายอย่างบางทีก็ไอ้ทั้งอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งช่างรับเหมาทั้งอะไรปัญหาอะไรสารพัดร้อยแปดมันต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาถามว่ายุ่งไหมยุ่งมากเลยถามมันไอ้ยุ่งเหรอลูกตาใจไม่ยุ่งเลยยุ่งทำไมจะไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งยังไงอ่ะมันเขาบอกว่าเดิมตกลงไว้ราคาก่อสร้างเท่านี้เพิ่มขึ้นไปอีกหลายล้านเพราะว่าค่าเหล็กค่าอะไรมันเพิ่มไปอีกค่าแรงงานเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่เพิ่มน้อยไปเพิ่มที่อีกหลายล้านจะไปหาเงินที่ไหนวะเนี่ยเลยโอ้ยมันก็ต้องยุ่งอยู่แล้วเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดมากมายเนี่ยมันมีทุกวันเนี่ยแทบทุกวันแล้วก็คนก็เข้ามาเยอะปัญหามันก็ต้องมีมากมายหลายอย่างถามว่ายุ่งไหมยุ่งหัวใจแหละไม่ใช่ว่าไปถึงไม่ใช่ว่าไปยุ่งนะก็ยุ่งหัวใจเว้ยยุ่งก็ทำไงวะเนี่ยเงินมีแค่นี้ไม่พอไว้บอกกายนั่นไปเออแต่ไม่เป็นไรละเดี๋ยวก็มีมาเองแหละอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวก็มีมาเออก็มีมาก็ครบก็สบายใจอ๋ออย่างเงี้ยมันก็สบายใจไม่สบายใจไอตอนไม่มีอ่ะถามว่าสบายใจไหมก็มันไม่มีจ่ายเขาจะสบายใจได้ยังไงเออบางทีมันไอเรื่องไอ้นู้นเรื่องไอ้นี่เรื่องไอ้นั่นโอ้โหบางทีเนี่ยงานยุ่งมากเลยไอ้เดี๋ยวเจ้านี่พระเจ้านี่โยมอย่างนี้ช่างเจ้านี่อย่างงานอะไรล่ะตอนพระขาวจะมาเนี่ยโอ้โหต้นไม้ก็มาเคนก็มารถต้นไม้ก็ขนมาคนงานก็มาไอ้อะไรวุ่นวายไปหมดอะทั้งจะยกต้นไม้ทั้งจะยกพระทั้งไอ้คนงานก็ไอ้ก็จะกลับก่อนจะอะไรต้นจะต้องเอากลับก่อนให้ได้อะไรเนี่ยต้นไม้ก็จะลงไม่เสร็จอะไรวุ่นวายหมดต้องแก้ปัญหาทุกเรื่องอ้าวลุงปู่ลีก็เดินทางมาจะถึงแล้วไอ้ครั้งนี้ก็เตรียมการไว้ยังไม่เสร็จโอ้ยนี่เขาก็โทรเข้ามาว่าลุงปู่ลีมาถึงนี่แล้วมาถึงนี่แล้วถึงปากช่องแล้วไอ้ต้นไม้ยังลงไม่เสร็จเลยพาลงไม่เสร็จเนี่ยโอ้ยถามว่ายุ่งไหมยุ่งสิยุ่งไม่ยุ่งเหรอมันยุ่งเออแต่มันก็แล้วไปแล้วไปมันก็จบไป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 ไม่มีอะไรวะเออยุ่งแต่เขาบอกว่าไม่เห็นลุงตารู้สึกหลวงตาไม่ยุ่งใครจะรู้ว่าเห็นภายนอกเราไม่ยุ่งแต่เราว่ายุ่งอยู่เราว่าเรายุ่งที่สุดแล้วยุ่งเออแต่ใครก็เห็นว่าไม่ยุ่งเลยไม่เห็นจะยุ่งอะไรเลยเราก็เดินไปยิ้มไปสั่งงานไปเดินไปยิ้มไปสั่งงานไปแต่ไอ้ที่เดินไปยิ้มไปสั่งงานไปยุ่งแล้วไม่ใช่มายุ่งใครบ้างสั่งงานไม่ยุ่งอ่ะมันยุ่งไปหมดแล้วเดี๋ยวก็ไอ้ตรงนี้ก็ลุงปู่มาแล้วลุงปู่มาแล้วจะทำไงนี่ก็เอาผ้ามาแล้วผ้ามาแล้วต้นไม้มาแล้วรถเข็นมาแล้วนี่เขาก็ตัวก็จะรีบกลับรีบกลับอะไรไอ้เด็กก็จะรีบไปหมดเลยคนนี้ก็จะรีบคนนี้ก็จะรีบไปหมดแหละทุกงานยุ่งไปหมดเลยเนี่ยจนครูบาตอจะบอกว่าต้นไม้มันลงผิดด้านไอ้ตอนนั้นเนี่ยหมดแต่ยุ่งไปดูต้นไม้อะไรเงี้ยมันต้องบอกว่าเออมันยุ่งไปหมดแหละใช่ถามว่ายุ่งแต่มันก็อะไรอ่ะไม่ไปทุกข์กับอาการของยุ่งในใจตรงนี้สำคัญนะอาการของใจมันยุ่งเพราะว่ามันต้องจัดการอะไรตลอดเวลาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ไม่มีผู้ไปทุกข์กับอาการของใจที่ยุ่ง
แต่พวกเราเนี่ยมันก็จะผิดตั้งแต่แรกคือมันไปทุกข์กับอาการที่มีแล้วจะทำให้มันไม่มีอาการไปยุ่งกับอาการแต่อาการของใจเรายุ่งแต่ไม่มีผู้ไปยุ่งกับอาการของใจให้มันไม่ยุ่งเนี่ยมันคนละเรื่องกันเออพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดุทั้งวันน่ะดุนู่นนี่นู่นนี่นั่นหงุดหงิดอะไรเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยเราอยู่กับท่านมันมาแต่ละองค์ตั้งแต่ปี2519เนี่ยเมื่อก่อนนี่เราตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เราไปปฏิบัติธรรมอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใครก็ยอมรับท่านไปละประหลาดทั้งนั้นแต่หลวงปู่ขาววนารโยหลวงปู่เหรียญวราโพหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงตามหาบัวหลวงปู่อ่อนสาสุกาโลหลวงปู่ล่าเขมปโตหลวงปู่คำตันทิฏฐธรรมโมหลวงปู่ลีทิฏฐธโรวัดเหวลึกหลวงปู่สมัยดีคายุโกหลวงปู่ทาจารุธรรมโมหลวงปู่เนี่ยเราก็ไปอยู่ไปคุยไปสนทนาธรรมกับท่านทั้งหมดแหละหลวงปู่จันทาถาวโรหลวงปู่อัมธรรมะหลวงปู่อัมธรรมกาโมเนี่ยหลวงปู่หลอดประโมทิโตทางนั้นแน่หลวงปู่สิมพุทธาจารโรเราก็ไปหาท่านมาที่ธรรมผาปองเนี่ยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟ้านาจารโรเนี่ยท่านก็มาสอนเรานิมิตถามว่าท่านเหล่านี้มีอารมณ์ไหมมีอาการของใจยุ่งยุ่งไหมมีแต่มันจะไม่มีเราแต่ท่านไม่ไปยุ่งกับไม่มีตัวตนไปยุ่งกับอาการของใจไม่ใช่ว่าคืออาการของใจยุ่งยุ่งมันมีอยู่แต่ไม่มีตัวตนเนี่ยไปยุ่งกับอาการของใจเพื่อให้อาการของใจไม่มีอาการของใจหรือเพื่อว่าไปยุ่งกับอาการของใจที่มันมีอาการขึ้นมาแล้วให้มันดับไปเร็วๆท่านไม่มีตัวตนไปบีบบังคับให้ใจของตัวเองไม่ยุ่งแล้วพออาการของใจมันยุ่งไม่มีตัวตนไปบีบบังคับให้อาการของใจที่มันยุ่งยุ่งให้มันรีบดับไปเร็วๆเพื่อให้มันไม่มีอาการไอ้พวกเรามันปฏิบัติผิดมันจับแต่อาการโป่งโล่งเบาสบายอย่างเดียวเว้ยมันเข้าใจผิดว่าอรหันต์ให้มันว่างอย่างเดียวโป่งโล่งเบาสบายอย่างเดียวเว้ยไม่ได้เรื่องเลยอาการของท่านมีอยู่แต่ผู้ทุกข์กับอาการไม่มีที่ท่านกล่าวว่าความทุกข์ไม่อยู่แต่ผู้เสวยความทุกข์ไม่มีพูดไปตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วดังนั้นน่ะความสุขและความทุกข์แม้แต่นิพพานไม่อยู่แต่ผู้เสวยนิพพานไม่มีความทุกข์ก็ย่อมมีอยู่แต่ผู้เสวยความทุกข์ไม่มีมันเลยเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือสุขจนกระทั่งเหนือนิพพานอีกคือนิพพานมีอยู่ผู้เสวยนิพพานไม่มีความทุกข์ไม่อยู่ผู้เสวยความทุกข์ไม่มีแต่เราแปลต่อเองอ่ะว่าอ้อถ้าความทุกข์ไม่อยู่ผู้เสวยความทุกข์ไม่มีใจเราจะว่างเปล่าเบาสบายเอานิพพานมีอยู่ถ้าเราไม่ยึดถือนิพพานใจเราจะว่างเปล่าเบาสบายแล้วเราจะนิพพานโอ้ยมันแปรฉโลโถที่มันเลยเตลิดไปอีกว่าถ้าเราไม่ยึดถือแล้วเรานิพพานแล้วเราจะว่างเปล่าเบาสบายอย่างเดียวเลยมันท่านเพียงแต่ว่าเออไม่มีผู้ยึดถือมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานก็นิพพานเพราะอะไรก็ไม่มีผู้ทุกข์นะเพราะไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดอาการยุ่งๆมีไหมอาการยุ่งในใจมันมีอยู่แต่ผู้ที่ไปยุ่งวุ่นวายกับอาการของใจมันไม่มีอาการของใจมันก็เป็นไงก็เป็นอย่างนั้นแน่ไม่งั้นใครจะแก้ปัญหาอะไรได้ไม่มีอาการของใจจะแก้ปัญหาได้ไงไม่ต้องแก้ปัญหารถจะมาแล้วอันนี้ก็จะมาแล้วก็มาแล้วหนึ่งมาแล้วเอ้าไม่ต้องแก้ปัญหาทั้งนั้นแน่ทุกอย่างไม่ต้องแก้ปัญหาบางทีมันแก้ไม่ออกเหมือนกันเนี่ยมันตันๆอยู่ก็ติ๊กตอกถามพุทธเจ้าสงบใจแล้วก็ถามพุทธะเดี๋ยวก็รู้เองกันมาปิ้งแก่แบบนี้มันยุ่งๆทั้งนั้นแหละยุ่งๆหัวใจทั้งวันเนี่ยบางทีไม่ใช่มาอยู่กับอาการว่างโล่งโปร่งเบาสบายหรอกแต่ว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับมันหรอกไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกไม่มีใครยุ่งวุ่นวายการไอ้ภายนอกมันก็แก้ปัญหาไปตามเหตุการณ์แต่ภายในมันยุ่งวุ่นวายทั้งวันเนี่ยแต่ไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับอาการภายนอกมันก็ยุ่งวุ่นวายทั้งวันแน่แก้ปัญหานู่นแก้ปัญหานี้แต่ไม่มีใครยุ่งวุ่นวายกับปัญหาไม่เป็นทุกข์ซ้อนปัญหาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและปุถุชนทั้งหลายเนี่ยโดนลูกศรยิงดอกแรกเหมือนกันหมดโดนลูกศรดอกแรกยิงเหมือนกันหมดแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไม่โดนลูกศรดอกที่2แต่ปุถุชนทั่วไปอ่ะโดนลูกสองดอกที่สองพอมีอาการยุ่งๆในหัวใจแล้วก็ยุ่งต่ออีกยุ่งต่ออีกโดนดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ซ้อนไปอีกเรื่อยๆแต่ทั้งหมดทุกท่านจนถึงพุทธเจ้าจนถึงพระอรหันต์จนถึงหมดเลยจนถึงพระอรหันต์ทั้งหมดเลยล้วนแต่โดนลูกสองดอกแรกหมด
แต่ไม่โดนลูกศรซ้ำดอกที่สองแต่พุทธชนทั่วไปโดนลูกศรซ้ำดอกที่สองคือมีอาการอะไรไม่ได้เลยทนไม่ได้เพราะว่าคิดว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจะต้องว่างเปล่าเบาสบายอย่างเดียวไม่มีอาการใดๆเลยเวลาพอพวกมีจิตรู้จิตเห็นเนี่ยมาดูพระอรหันต์ทั้งหลายพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนนั้นหลวงปู่ทาจารุธโมพ่อแม่ครูอาจารย์เราไปป่วยอยู่โรงพยาบาลไอ้พวกที่มีจิตรู้จิตเห็นนะลูกเนี่ยพวกเคยปฏิบัติธรรมร่วมกับเราก็ไปดูว่าหลวงปู่ท่านยังมีอาการแต่พวกเขาปฏิบัติว่างโลกโปร่งเบาสบายอย่างเดียวไม่มีอาการมันก็ผิดไปที่แบบนี้คือมันเอาของตัวเองอะตั้งค่าไว้มันก็เลยผิดไปเลยว่าพวกของตัวเองอะปฏิบัติว่างโลกโปร่งเบาสบายอย่างเดียวไม่มีอาการแต่หลวงปู่ทาจารุธโมเนี่ยยังมีอาการท่านเนี่ยเป็นที่ยอมรับของพระฝ่ายมหานิกายฝ่ายธรรมยุทธยอมรับแล้วว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ยอมรับโดยทั่วไปทั้งคฤหัสถ์และพระและคฤหัสถ์ตอนมรณภาพหลวงตามหาบัวยสัมมโนก็มาเป็นประธานแต่พวกที่ปฏิบัติธรรมมีจิตรู้จิตเห็นนะปฏิบัติบอกว่าหลวงปู่มีอาการอยู่แต่พวกเขาปฏิบัติว่างโลกโปร่งเบาสบายอย่างเดียวเนี่ยมันปฏิบัติไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลาพูดแล้วไม่ฟังเมื่อมันยึดถือไว้เนี่ยมันก็เลยยึดถือด้วยทิฏฐิมานะที่เป็นความเห็นผิดอย่างเนี้ยเราเนี่ยที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์แทบติดยอมรับทั้งหมดเราเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอะไรเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่ขาวนารายโยมาเนี่ยหลวงปู่จันทาถาวโรหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมหลวงปู่เหรียญเวลาโพหลวงปู่เทศเทศลังสีเนี่ยหลวงปู่เหรียญท่านแนะนำให้เราไปถวายตัวเป็นลูกไปหาหลวงปู่เทศเทศลังสีขอความช่วยเหลือซะเพราะตอนนั้นเราปฏิบัติผิดเกือบตายแล้วก็พอท่านช่วยเราหายแล้วเราก็ถวายตัวเป็นลูกท่านเนี่ยหลวงปู่ล่าเขมาปะโตหลวงตามหาบัวยาตมโนหลวงปู่อ่อนสาสุกาโลหลวงปู่คำตันนิตาธรรมโมเนี่ยหลวงปู่ทาจารุธรรมโมจนกระทั่งมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่หลวงปู่อาว่านเกมโกอยู่กับหลวงปู่ลีตานากาโลนี่เขาก็ยอมรับกันทั้งนั้นแหละแล้วก็อยู่กับทุกวันแล้วก็เห็นท่านมีอารมณ์มีอาการแต่ละท่านมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันถ้าโดนลูกศรดอกเดียวเหมือนกันหมดแต่ท่านเนี่ยไม่มีไปยุ่งวุ่นวายกับอาการของใจทำให้เหมือนไม่มีอาการเราปฏิบัติผิดเข้าใจผิดว่าพระอรหันต์มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายอย่างเดียวไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยเราเลยปฏิบัติให้มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายอย่างเดียวเลยของท่านมันโดนลูกศรดอกแรกเหมือนกันหมดแต่ไม่มีผู้ไปยุ่งวุ่นวายกับอาการที่มันเกิดขึ้นในใจท่านก็มีอารมณ์ทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ไม่มีอารมณ์มีพระหรือเนเนี่ยพอฟังเทศจบสองลูกก็เถียงกันแล้วบอกว่าเราเข้าใจแล้วฟังเทศหลวงปู่ดูนัตุโลพระแม่ครูอาจารย์เจ้าแห่งจิตว่าพระอรหันต์เนี่ยเข้าใจแล้วพระอรหันต์เป็นยังไงองค์นึงก็ถามว่าพระอรหันต์ของท่านเป็นยังไงก็บอกว่าพระอรหันต์ไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีอาการใดๆเลยอีกรูปก็เลยบอกว่าน่าสงสารพระอรหันต์ท่านเหลือเกินพระอรหันต์ของท่านก็เหมือนก้อนหินอันนี้ก็เลยโมโหว่าแล้วอรหันต์ท่านเป็นยังไงนั่นก็เลยบอกอรหันต์นั้นมันมีอารมณ์มีอาการทุกอย่างแน่แต่ไม่มีผู้ไปยึดถืออาการไม่มีผู้ยึดถืออารมณ์ก็เถียงกันอย่างเนี้ยจะมาถึงหลวงปู่ดูนัตุโลเนี่ยท่านก็เลยมาบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านมีอารมณ์มีอาการมีอะไรตามปกติทุกอย่างแหละแต่ไม่มีผู้ไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นผู้ไปทุกข์กับอารมณ์อาการอย่างนั้นพอมันเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นยังไม่มีคือมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแน่จิตใจเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่มีมันหงุดหงิดยุ่งหัวใจมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ดับมันไปเองไม่มีใครไปยุ่งกับมันไม่มีใครไปดูจ้องให้มันดับไปเร็วๆเพราะว่าไม่ชอบใจมันคืออาการเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นแน่ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นพอเป็นงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านกล่าวว่ามันเป็นทางของกิเลสพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหมดไม่เดินทางนี้เดินทางกิเลสตรงข้ามกับสัจธรรมความจริงที่ในปัจจุบันขณะที่ฝืนความจริงในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องการให้เป็นอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นตอนในปัจจุบันขณะนี้มันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันขณะฝืนความจริงตลอดอย่างเนี้ยพุทธเจ้าพระอรหันตท่านไม่ทรงดำเนินทางนี้มันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแน่ตรงไปตรงมาซื่อๆนิพพานคือซื่อๆรู้ซื่อๆนิพพานมีตัวเราไปรู้หรอกเป็นธรรมชาติที่ซื่อตรงเที่ยงธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมมันเป็นธรรมชาติของเขาเองที่เป็นเช่นนั้นเองไม่มีตัวเราบริสุทธิ์ยุติธรรมไอ้พวกเราปฏิบัติแม้แต่พูดอย่างเนี้ยไอ้คนไหนมันยืนพื้นกระต่ายขาเดียวด้วยทิฏฐิมานะด้วยความเห็นผิดมันก็ยืนพื้นอยู่นั่นแน่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็แล้วไป
ตัวใครตัวมันเนี่ยเห็นไหมอุตส่าห์เอาพระอรหันต์ไปดูมันจะบอกเลยบอกว่าพวกเราก็เองพวกเขาก็เองปฏิบัติว่างโล่งโปร่งเบาสบายตลอดเวลาไม่มีอาการของใจเอ้ยไม่มีอาการของใจมันก็ตายแล้วพวกเราอะเพราะว่าลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งกายจิตตังขาเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตถ้าไม่มีลมหายใจไม่มีเครื่องปรุงแต่งแล้วมันก็ตายไปแล้วเป็นอาหารลมหายใจมันเป็นอาหารของกายลมหายใจมันเป็นอาหารของกายจิตตังขามันเป็นอาหารของชีวิตเป็นอาหารของจิตถ้ามันไม่มีอาหารก็ตายแล้วไม่มีลมหายใจมันก็ตายแล้วคนเราจิตตังขามไม่ปรุงแต่งก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรู้ว่าอะไรเป็นอาหารเออลมหายใจมันเป็นอาหารของกายจิตตังขามันเป็นอาหารของจิตมันเป็นอาหารของชีวิตถ้าชีวิตไม่มีจิตตังขามก็ตายแล้วเข้าใจอย่างว่าเข้าใจผิดมานานมากเลยมันเหมือนว่าเวลาเข้าใจผิดก็จะเข้าล่องเดิมไปเลยค่ะเวลาเข้าใจมาก็จะกลับมารู้เรื่องอันนี้ใช่ไหมคะที่หลวงตาบอกว่ากึ่งจริงกึ่งปลอมเนี่ยใช่ใช่ใช่เข้าใจผิดก็มโนเลยมโนอย่างเดียวเป็นดาราในละครสิ่งที่จะเป็นจริงก็คือแบบที่อีกบอกก็คือมันเหมือนกับว่าพอมันเป็นนกน้อยในกรงทองอะไรเงี้ยมันก็จะมีความหมายอะไรสักอย่างในอนาคตมันก็เลยจะเป็นความดิ้นรนอันนั้นก็คือเปิดโรงละครเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะดวงตาแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอสังขารใจหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยยอมรับตรงความเป็นจริงอันนั้นก็คือจะรู้เรื่องขึ้นมาประมาณนี้ค่ะหลวงตาประมาณนี้มาพิจารณาเอาบอกหมดแล้วพูดหมดแล้วทำทั้งหลายที่ควรพูดก็พูดแล้วพูดหมดแล้วเป็นว่าปฏิบัติมันไม่เป็นจริงอย่างที่พูดที่สอนปฏิบัติคิดเองเออเองทำเองสุดแล้วก็เลือกแต่ที่สบายคือชีวิตละครก็อยากมาแสดงละครก็อย่างนึงแต่ในโลกของชีวิตจริงก็อย่างนึงถึงเราจะมาแสดงมโนให้มันสบายใจสบายใจมาอยู่วัดแล้วสบายใจแต่กลับไปก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะนั่นคือเราแสดงมาเพียงแค่แสดงละครแต่ถ้าท่านชีวิตจริงคือจะสบายใจไม่สบายใจก็ไม่มีผู้ไปอะไรกับมันนั่นคือชีวิตจริงแต่ละครเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะละครเนี่ยแล้วแต่บทที่เขียนว่าเขียนบทอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันเขียนบทไปแล้วว่าละครแต่ในละครคือมันจะไม่มีสภาวะที่ไม่ถูกใจไม่มีอาการที่ไม่สบายใจไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยมีแต่ดีหมดคอมพลีทหมดนี่คือละครแต่ชีวิตจริงอ่ะมีหมดเลยเป็นความจริงหมดสบายใจไม่สบายใจสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองมีหมดทุกอย่างโดนลูกศรดอกแรกหมดแต่ผู้ยึดถือไม่มีผู้ยึดถือสภาวะนั้นอย่างนั้นไม่มีผู้ยึดถืออาการหรือสภาวะธรรมที่จะมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่มีท่านตกไปตรงมาเพราะธรรมชาติของนิพพานคือตกไปตรงมากับทุกสภาวะเป็นจริงในปัจจุบันขณะดังนั้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านสาวกจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สุจริต3ก็เปรียบเหมือนกับไอ้คำนี้เข้ามาใช้ในผู้ปรักษาผู้ปรักษาที่สุจริตซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ถ้าผู้ปรักษานั้นเนี่ยเอาความสุจริต3ซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมมาใช้กับอาการของจิตอาการของใจสภาวะธรรมทุกปัจจุบันภายในและภายนอกในใจในปัจจุบันขณะนั่นแน่คือว่าไม่มีผู้ทุกข์เพราะเป็นผู้ซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อทุกสภาวะความเป็นจริงในปัจจุบันขณะแต่ผู้ศึกษาก็มาใช้เฉพาะในคดีซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมเฉพาะในคดีไม่ได้นำมาใช้กับชีวิตจริงแต่ถ้าเขามาปฏิบัติในชีวิตจริงเช่นนี้คือเป็นอย่างไรก็ซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อทุกสภาวะทุกอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขไปตามสติปัญญาของเจ้าตัว
แต่ก็ยอมรับตามความเป็นจริงแก้ไขด้วยการยอมรับตามความจริงไม่ใช่ยอมรับความจริงแล้วไม่แก้ไขอะไรดังนั้นคนจะแก้ไขได้เก่งมันก็อยู่ที่สติปัญญาของเจ้าตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันพอรู้ความสามารถก็จะแก้ไขปัญหาได้เก่งไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นพระแต่ถ้าเส้นที่ยึดแล้วเหมือนกันหมดคือมันจะเป็นยังไงก็แก้ไขไปแต่ผู้ยึดสภาวะธรรมหรือผู้ยึดอาการทุกอย่างเนี่ยไม่มีคือคำว่ายึดหมายถึงว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นพอเป็นงั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นใจอยากทุกข์อยู่นั่นแน่อย่างเนี้ยไม่มีพระพุทธเจ้าของเราไม่มีแต่สภาวะอาการเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าพระอรหันต์สาวกปุถุชนสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นหมดเลยมีทุกสภาวะมีทุกอาการเป็นหมดพุทธเจ้าก็มีคือภาวะทุกอาการแต่มันต่างกับพุทธเจ้าเพราะปัจเจกเจ้าพระอรหันต์เนี่ยคือมันมีสภาวะอะไรก็ตกไปตกมาพอมันเป็นสภาวะหรือเป็นธรรมเป็นอาการอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างเงี้ยไม่มีผมไม่เป็นอย่างใจอยากละครับแค้นใจไม่มีพุทธเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าพระนันสาวกไม่มีแบบนี้อันนี้มันยึดมั่นถือมั่นแต่ถามว่าทุกสภาวะทุกอาการเนี่ยที่ไม่ถูกใจมีไหมมีมีหมดทุกท่านตั้งแต่พุทธเจ้าจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยต้องมีอาการมีสภาวะธรรมที่ไม่ถูกใจสิ่งใดไม่ถูกใจสิ่งนั้นเป็นทุกเวทนาสิ่งใดถูกใจเป็นสุขเวทนาความสุขเวทนาทุกเวทนามันเป็นธรรมชาติของขันธ์ 5แต่ผู้ยึดถือไม่มีผู้ยึดถือหมายถึงว่าพอมีสภาวะธรรมหรือมีอาการอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นพอมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้ใจอยากทุกข์มากเลยทุกข์อย่างนี้ท่านไม่มีแต่ปุถุชนทั้งหลายมีเช่นว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นพอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราทุกข์แสนสาหัสพอสามีเป็นอย่างนั้นเราอยากให้สามีเป็นอย่างนี้สามีไม่เป็นอย่างที่เราอยากทุกข์แสนสาหัสภรรยาเป็นอย่างนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ภรรยาไม่เป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เราทุกข์แสนสาหัสสามีพูดไม่เอาใจเราอยากให้สามีพูดเอาใจพอสามีพูดไม่เอาใจทุกข์แสนสาหัสอย่างนี้พุทธเจ้าปัจเจกเจ้าอรหันต์สาวกไม่มีแล้วแบบเนี้ยท่านซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแน่แต่ถ้าไม่ใช่ไม่สอนแต่พวกท่านจะเป็นยังไงก็แต่ดูด่าว่ากล่าวกันไปแต่เราไม่เอาว่าท่านมายึดไว้ในใจเราให้เป็นทุกข์มันแล้วแต่กรรมของใครกรรมมันอัตติอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกรรมมุตาวัตติโลโกสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมเราก็มีหน้าที่สอนอย่างเดียวพวกท่านเข้าใจไม่เข้าใจปฏิบัติฝืนความจริงท่านก็ทุกข์ของท่านเองแต่ถ้าไม่ฝืนความจริงซื่อบริสุทธิ์ยุติธรรมท่านก็พ้นทุกข์ของท่านเองเพราะพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าพระหลานสาวกท่านซื่อบริสุทธิ์ยุติธรรมสุจริต3หมดไม่มีใครไม่สุจริต3เพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงละครชีวิตกับชีวิตความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันพวกท่านมันไม่ตรงไปตรงมา